วันนี้เกศจะพาเพื่อนๆมาทำบัฟฟาโลวิงส์นะคะก็เป็นของโปรดนะคะของคนอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะในงานปาร์ตี้อะไรต่างๆนี่เขาก็จะชอบสั่งพวกวิงนะคะก็คือปีกไก่ทอดลักษณะนี้ล่ะค่ะก็มีหลายรสชาตินะคะอันนี้เกศจะทำแบบว่าเป็นใส่ฮอตซอสนะคะนี่เป็นฮอตซอสลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนี่ก็ปีกไก่ล้างมาเรียบร้อยนะคะสะอาดเรียบร้อยอันนี้เป็นผงปรุงนะคะซึ่งมีหลายอย่างผสมกันอยู่ในนี้นะคะเกศก็จะใส่อันนี้แล้วก็เป็นพริกไทยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นgarlic powder นะคะก็จะเป็นผงกระเทียมแล้วก็อันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะก็มาลงมือทำกันนะคะเดี๋ยวเกศจะใส่ถุงมือก่อนเลยเกศใส่ผงกระเทียมไปก่อนนะคะจริงๆสามีไม่ชอบนะแต่เกศเป็นคนที่ชอบก็ใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะอันนี้เปิดได้2ทางนะอันนี้เป็นแบบเช็คนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะชอบแบบไหนก็ใส่อย่างนั้นนะคะเวลาปรุงแล้วแต่เราเกศชอบอะไรที่ค่อนข้างรสจัดจ้านนะคะอันนี้ก็เป็นผงปรุงนะคะผงปรุงรสทีนี้ก็พอละแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยนี้เลยนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักไว้สักพักนึงนะคะเดี๋ยวเกศก็จะนำเข้าอบนะคะอันนี้เป็นแอร์ฟรายเออร์นะคะเกศจะใช้เตานี้นะคะเป็นเตาที่อบปีกไก่นะคะนี่ก็เป็นตะแกรงนะคะเกศก็จะใช้2ชั้นนะคะจริงๆมันก็สามารถใส่แบบว่าแบบอันใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเกียดว่ากลัวว่ามันจะไม่สุกง่ายเพราะว่าค่อนข้างหลายชิ้นนะคะก็จะใส่2ตะแกรงอันนี้สามีซื้อนะไอแอร์ฟรายเออร์ไม่ใช่เกียดซื้อนะ เขาซื้อมาแล้วเขาแบบว่าอยากลองทำก็เห็นในทีวีนะคะเขาก็อยากลองตอนช่วงที่เขาอยู่บ้านอ่ะเขาก็ทำกินของเขาบ่อยนะเขาทำไอ้ชิคเก้นวิงด้วยชิคเก้นเลขนะคะเขาก็ทำของเขาอันนี้น่าจะโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวใส่อีกตะแกรงหนึ่งนะคะให้ความร้อนสามารถผ่านได้ทุกชิ้นก็จะได้สุกให้ทั่วถึงกันนะคะนี่เลยนี่นะคะความร้อนของเขาก็จะนี่ส่งผ่านมาจากในตัวนี้นะคะนี่คือไอ้ตัวทำความร้อนเขาเรียกแอร์ฟรายเออร์นะคะก็ไม่เคยใช้นะนี่แต่สามีเป็นคนใช้จะใช้เป็นหรือเปล่าล่ะพี่น้องจ๋าใช่ไหมเนี่ยโอเคล็อกแล้วล็อกแล้วนะคะโอเคเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วเราก็จะนี่นี่นะคะเห็นไหมเก็บไม่รู้นะว่าเขาใช้ยังไงเนี่ยกดโอเคเขาก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมินะคะอันนี้15นาทีเดี๋ยวต้องเพิ่มเวลานะคะเพราะว่าปีกไก่นี่ก็จะใช้เวลานานอยู่นะเกศว่าลอง30นาทีดูก่อนเนาะดูซิว่าจะเป็นยังไงตั้งไว้ที่370ดีกรีเนาะโอเคสตาร์ทแล้วนะคะสตาร์ทแล้วนี่เดี๋ยว30นาทีเราก็มาดูกันใหม่นะคะตอนนี้เกศจะพาเพื่อนๆมาทำบัฟฟาโลซอสนะคะนี่เกศก็จะใช้ไอ้ red hot sauce นะคะแล้วก็ศรีราชาซอสด้วยนะคะผสมกันแล้วก็อันนี้เป็น chili powder นะคะ chipotle chili powder นะคะ
แล้วก็ใส่ชิลลี่เฟล็กด้วยนะคะก็เป็นพริกลักษณะนี้นะคะพริกป่นก็ไม่ใช่ว่าเชิงเป็นพริกป่นดีนะคะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะก็ใส่แค่เป็นแบบสีสันเฉยๆแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยแล้วก็บัตเตอร์นะคะก็คือเนยโอเคมาลงมือทำกันค่ะอันดับแรกก็นำกระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปทั้งแท่งเลยนะคะก็ตั้งไฟกลางๆนะคะไม่ให้ไฟแรงมากก็ให้เนยละลายก่อนนะคะตอนนี้เนยก็ละลายแล้วเกียร์ก็จะใส่ฮอตซอสลงไปเลยนะคะแล้วแต่คนชอบนะว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยขนาดไหนนะคะนี่เกียร์ก็ทำครั้งแรกนะลองดูว่าจะอร่อยไหมก็สีราชาฮอตซอสนะคะรสชาติจะแตกต่างกันนะเกียร์ก็เอามาผสมกันเนาะลองดูว่าเขาจะออกมารสชาติเป็นยังไงนะคะการทำอาหารไม่จำเป็นต้องสเปคทุกอย่างนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบยังไงเราก็ใส่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็ชิปเปอร์เลอันนี้ก็จะเป็นพริกเหมือนกันนะคะก็ใส่นิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะสามารถใส่กระเทียมสับได้นะคะแต่ว่าสามีเกียรติเขาไม่ชอบกระเทียมนะคะเกียรติก็เลยไม่ใส่เพื่อนๆก็ใส่อะไรที่ชอบนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะเป็นพวกสไปซ์ต่างๆนะคะสมุนไพรต่างๆแล้วแต่คนชอบเนาะเราไม่ต้องให้เดือดนะคะก็คือให้เขาแบบว่าร้อนๆ นะคะแล้วก็ให้เครื่องเขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็เป็นอันใช้ได้นะคะตอนนี้30นาทีผ่านไปแล้วนะคะไก่ข้างบนดูเหมือนว่าจะสุกนะคะแต่ว่าข้างล่างนี่ยังคงไอ้นี่ยังคงไม่สุกนะคะเกศก็จะอบต่อนะคะเกศจะเอาข้างบนออกก่อนแล้วก็จะอบข้างล่างต่อนะคะตอนนี้ก็เกศคิดว่าสุกแล้วนะคะเพราะว่าเกศเพิ่มอุณหภูมิไปที่390อีก15นาทีนะคะก็ออกมาลักษณะนี้เกศคิดว่าน่าจะสุกแล้วเกศก็จะเอาลงไปใส่ในซอสนะคะทีนี้นี่นะคะซอสนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะว่าชอบรสชาติแบบไหนเนาะก็ปรุงเอาตามใจชอบเลยนะคะซอสก็จะใส่ลักษณะนี้แหละนะคะแล้วแต่เราชอบนี่เป็นแบบนี้จะใส่จานนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะกูดนะคะเขาบอกว่ากูดเขาบอกใช้ได้ It's better than restaurant some restaurant ดีกว่าร้านอาหารบางที่ว่างั้นเก๋ก็ชอบนะชิคเก้นวิงสวัสดีค่ะมาทานปีกไก่ด้วยกันนะคะสามีทานไปเยอะแล้วค่ะตัวเองมัวแต่ไปต้มข้าวโพดนะคะปอกข้าวโพดต้มหน้าตาก็น่าอร่อยอยู่นะDelicious Better than some restaurant อร่อยจริงไม่เชื่อลองทำดูนะของโปรดของคนอเมริกันนะคะชิคเก้นวิงส
านนี่เสียทานข้าวโพดต่อข้าวโพดหวานก็คือและนี่ก็คือข้าวโพดหวานที่เกศซื้อมานะคะหน้าตาน่าทานเนาะน่าจะหวานอร่อยอยู่ค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวโพดกันฝักใหญ่ใหญ่พี่น้องจ้าฝักใหญ่นะยาวทานเนยนะคะทานเนยก่อนนะคะเวลาที่เขาทานข้าวโพดเขาก็จะทานสำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆให้เกดด้วยดีเสมอมาถ้าชอบคลิปเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ